วันนี้นะครับเราก็จะพาบินจากสนามบินดอนเมืองนะฮะซึ่งเป็นสนามบินเก่าของเมืองไทยนะฮะก็จะบินแล้วก็ลงใต้นะฮะแล้วก็ไปออกอ่าวไทยจากนั้นนะฮะไปแลนดิ้งที่สนามบินสุวรรณภูมินะครับซึ่งอ้าวมีเครื่องบินอยู่ข้างหน้าเราหลบหน่อยนึงนะฮะโอเคออกเลยนะฮะอันนี้ไม่ใช่การบินจริงนะฮะนี่เป็น flight simulator หรือว่าการบินแบบจำลองนะฮะแต่ว่ามีทัศนียภาพที่ใกล้เคียงของจริงมากนี่ก็ขึ้นจากสนามบินเรียกว่าดอนเมืองนะฮะดอนเมืองเนี่ยพอเดี๋ยวผมจะบินไปทางใต้นะฮะดอนเมืองบินไปทางใต้ก็เป็นอะไรฮะเป็นกรุงเทพนะฮะแล้วก็ไปออกอ่าวไทยนะฮะอันนี้ก็ผ่านดอนเมืองก็จะเป็นหลักสี่ใช่ไหมฮะก็จะเห็นพวกสนามบินหลักสงหลักสี่แล้วพวกนี้นะแล้วก็แม่น้ำเจ้าพระยาก็อยู่ทางขวามือนะตรงที่เราเห็นสีเข้มๆนะฮะอันนั้นก็เป็นเรียกพระประแดงที่เราไปตลาดน้ำบางน้ำพึ่งแล้วก็อยู่ประมาณแถวๆนั้นนะฮะเดี๋ยวผมจะไม่บินสูงมากเพื่อที่ว่าพวกเราจะได้เห็นวิวกันจะพาชมวิวกรุงเทพเล็กน้อยนะฮะเอายังไงดีฮะเรียบแม่น้ำเจ้าพระยาดีไหมหรือจะเข้าเมืองดีดิ่งเข้าไปเลยนะฮะบินไปทางใต้เลยเข้าเมืองเลยนะฮะนี่ก็ผ่านมหาลัยจันทร์เกษมนะครับนี่ก็เป็นถนนวิภาวดีรังสิตนะฮะตรงนั้นก็เป็นสถานีกลางบางซื่อนะฮะขวามือก็แถวจตุจักรนะครับเป็นสถานีรถไฟที่แห่งใหม่มาแทนหัวลำโพงนะฮะแล้วก็ไปเรื่อยๆนะฮะก็จะเข้าเขตที่มีเรียกว่าตึกเยอะๆนะฮะเวลาเราไปถึงวิภาวดีนะฮะสุดท้ายก็จะไปชนกับดินแดงนะฮะก่อนขึ้นทางด่วนนะฮะพอลงโทเวมาก็จะขึ้นทางด่วนเป็นดินแดงนะฮะแล้วก็ผ่านพญาไทมักกะสันนะฮะแล้วก็จะเห็นตึกเนี่ยตรงสุขุมวิทเนี่ยเพชรบุรีตัดใหม่เนี่ยตึกเต็มไปหมดนะฮะจากนั้นเนี่ยฮะก็จะผ่านถนนวิทยุนะฮะลุมพินีสวนลุมนะฮะแล้วถ้าเกิดเราไปทางตรงนี้ก็จะเป็นสนามม้าสปอร์ตคลับนะฮะรอยัลแบงคอกสปอร์ตคลับนะฮะตรงนี้ก็คือพารากอนนะครับพารากอนแล้วก็โรงพยาบาลจุฬานะฮะตรงนี้คือสวนลุมนะสวนลุมไปอีกนิดเดียวก็จะเป็นสีพญาแล้วก็ผ่านแม่น้ำเจ้าพญาตรงนี้ไปอีกหน่อยก็จะเป็นสะพานตากสินนะฮะเนื่องจากว่านี่เป็นเครื่องบินเจ็ตนะมันจะเร็วมากตรงนี้มาถึงถนนตกแล้ววัดพญาไกรนะฮะตรงนี้ถึงถนนตกเอเชียทีคแล้วนะฮะเอเชียทีคแล้วนะฮะแล้วถ้าเกิดเราเลี่ยงมาทางนี้ก็จะเป็นตรงบางปักกอกเร็วมากๆเลยนะตอนนั้นก็เป็นตลาดน้ำบางน้ำพึ่งนะเห็นสะพานแขวนตรงนี้ก็เป็นสะพานภูมิพล1ภูมิพล2นะครับแล้วก็ไปออกอ่าวไทยแล้วนะครับกรุงเทพเนี่ยฮะก็จะมีพื้นที่ติ่งอยู่หน่อยนึงนะฮะที่เขตบางขุนเทียนนะที่มันติดทะเลเป็นติ่งอยู่หน่อยเดียวนะฮะส่วนติ่งอื่นเนี่ยฮะก็จะเป็นพื้นที่ของสมุทรปราการอีกด้านนึงก็จะเป็นทางออกทะเลของสมุทรสงครามแล้วก็สมุทรสาครนะครับตอนนี้เนี่ยเราก็จะมาออกตรงปากน้ำนะฮะปากน้ำเจ้าพระยานะก็คือตรงป้อมพระจุลนะฮะเดี๋ยวผมอาจจะลดความเร็วลงมาหน่อยนึงจะได้ดูกันทันนะฮะเมื่อกี้แบบเร็วมากนะฮะดูไม่ทันนะฮะนี่เป็นพื้นที่โดยรอบของกรุงเทพเวลาเราดู Google Map เนี่ยฮะก็จะเห็นแผนที่ทางอากาศก็เป็นประมาณนี้ฮะข้างล่างก็เป็นเขตบางขุนเทียนเป็นบางมดนะฮะโอเคนี่ก็เป็นอ่าวไทยแล้วไกลๆนู่นนะฮะก็คือบางแสนพัทยานะฮะส่วนทางขวามือนี่ก็เป็นหัวหินนะครับแล้วก็ตรงที่เราบินอยู่เนี่ยก็เป็นจังหวัดกรุงเทพเขตบางขุนเทียนนะฮะหน่อยเดียวนะหน่อยเดียวนี่นะครับเป็นเขตบางขุนเทียนหน่อยเดียวนะฮะส่วนทางขวามือเนี่ยก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นสมุทรสาครแล้วนะฮะเป็นสมุทรสาครก็จะเห็นคนเขาเรียกว่าทำฟาร์มนะฮะเลี้ยงปูเลี้ยงเปอะเลี้ยงปลาเลี้ยงปูเลี้ยงกุ้งอะไรพวกเนี้ยติดทะเลกันเต็มไปหมดเลยฮะแทบบริเวณอ่าวไทยเนี่ยฮะไม่ว่าจะเป็นจังหวัดฉะเชิงเทราสมุทรปราการสมุทรสาครสมุทรสงครามนี่ไม่มีตรงไหนเลยที่เป็นชายหาดที่เล่นน้ำได้นะฮะเป็นเรียกเป็นโคลนนะฮะเป็นดินโคลนทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่าคนก็จะทำมาเลี้ยงปลาเลี้ยงกุ้งฮะทำประมงกันนะฮะจะเริ่มมีหาดทรายให้เราเล่นกันนะฮะก็คือถ้าเกิดฝั่งชลบุรีก็คือบางแสนนะเป็นหาดแรกส่วนทางขวามือเนี่ยก็คือหาดทรายเม็ดแรกนะถัดไปก็คือหาดเจ้าสำราญนะฮะที่จังหวัดเพชรบุรีนะฮะถึงจะเริ่มมีทรายไปถึงภาคใต้เลยก็เป็นหาดทรายไปตลอดนะฮะโอเค
อันนี้เราบินออกอ่าวไทยนะฮะจะเห็นลิฟต์นะฮะคือสนามบินสุวรรณภูมินะฮะอยู่ห่างไป13 nautical mile นะครับซึ่งประเดี๋ยวเราก็จะบินลงต่ำนะฮะแล้วก็ลดความเร็วนะเดี๋ยวผมไปตั้งลำก่อนนะครับเปิดแฟลปแล้วนะฮะแล้วเราก็จะบินลงต่ำแล้วนะฮะพยายามบินลงต่ำแล้วน้ำบินอยู่ทางซ้ายมือนะฮะเห็นไหมฮะใกล้ๆลิฟต์นั่นสุวรรณภูมิก่อนอื่นเราต้องลดความเร็วลงก่อนแล้วก็เปิดแฟลปนะฮะนี่เราก็ต้องมาตั้งหลักไกลนิดนึงนะมาตั้งหลักตรงทะเลนะฮะตรงนี้ก็เป็นสมุทรปราการนะฮะจังหวัดสมุทรปราการที่เวลาเราไปเมืองโบราณหรือไปบางปูหรือไปดูนกที่สถานตาอากาศบางปูก็จะมาแถวนี้แหละฮะสมุทรปราการเนี่ยครับโอเคผมเปิดแฟลปแล้วนะฮะแฟลปก็คือตรงลิ้นที่มันยื่นออกมาเนี่ยฮะการเปิดแฟลปนี่นะฮะก็มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะทำให้เครื่องบินเนี่ยสามารถเร่งเครื่องได้แต่ว่าบินไม่เร็วจนเกินไปนะฮะจะใช้ตอนนำเครื่องขึ้นกับตอนลงจอดแล้วก็จะกลางแฟลปมาให้มันเยอะเลยนะครับโอเคประเดี๋ยวผมจะตีวงแล้วนะฮะจะตีวงแล้วจะลดระดับแล้วนะฮะแล้วเดี๋ยวสักพักผมจะเปิดล้อนะฮะเปิดล้อเอาล้อออกมาเตรียมลงจอดนะครับเตรียมลงจอดนะฮะการลงจอดเนี่ยฮะก็ต้องไม่ใช้ความเร็วมากเกินไปเวลาเราขึ้นเครื่องบินเนี่ยมันก็จะมีจอให้ดูนะฮะว่าตอนนี้บินด้วยความเร็วเท่าไหร่นะฮะความสูงจากพื้นเท่าไหร่อุณหภูมิเท่าไหร่นะฮะแล้วก็ศึกษาจากตรงนั้นนะฮะแล้วก็มาเข้าคอร์สนะฮะการขับเครื่องบินนะฮะการเทคออฟการแลนดิ้งนะฮะเขาก็จะมีเป็นบทเรียนให้เราฝึกซ้อมนะฮะขับเครื่องเล็กต้องขึ้นยังไงขับเครื่องใหญ่นะเครื่องบินโดยสารจะต้องทำยังไงอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็ซ้อมมานะฮะตามหลักสูตรที่เขาสอนเราไว้นะฮะแล้วก็ทำพลาดไปหลายทีฮะทำเครื่องจอดเนี่ยไม่สำเร็จหลายทีนะฮะแต่หลังๆนี่ก็ค่อนข้างจะพอเป็นแล้วนะก็สามารถนำเครื่องลงจอดได้แล้วถ้าเกิดสนามบินมันไม่ได้เล็กจนเกินไปนะฮะการลงจอดนี่ฮะไม่ใช่ทำให้เครื่องช้าอย่างเดียวเพราะถ้าเกิดช้าเกินไปเนี่ยเครื่องมันตกหล่นตุ๊บลงมาเลยเพราะฉะนั้นเราต้องรักษาความเร็วเนี่ยกับความสูงกับความเร็วเนี่ยให้มันเรียกว่าเหมาะสมที่จะลงจอดได้บางทีบินช้าเกินไปก็จอดไม่ได้บางทีบินเร็วไปก็จอดไม่ได้นะฮะเลยบินช้าไปก็จอดไม่ได้บินเร็วไปก็จอดไม่ได้ต้องบินพอดีนะครับข้างล่างนี้ก็คืออ่าวไทยนะฮะเราจะบินเข้ามาในแผ่นดินแล้วนะฮะก็คือบางปูที่โรงงานเยอะๆนะฮะนะอันนี้บางปูฝั่งขวามือภูเขานู่นก็คือบางแสนนะฮะฝั่งนู้นคือชลบุรีบางแสนนักบินก็อยู่ข้างหน้าเราจะบินให้ตรงก่อนนะครับถ้าเกิดมองจากในห้องนักบินก็จะเป็นลักษณะนี้นะฮะเราก็จะมีมาตรช่วยหลายอย่างมีมิเตอร์ช่วยในการแลนดิ้งเนี่ยหลายอย่างนะครับแต่ว่าอาจจะมองวิวไม่ค่อยเห็นนะอันนี้คือห้องกัปตันนะฮะแล้วมีมิเตอร์เนี่ยโอ้โหเต็มไปหมดเลยมิเตอร์เป็นโอ้โหร้อยอย่างนะเต็มไปหมดเลยนะฮะซึ่งผมจะเปิดให้ดูข้างนอกแล้วกันนะฮะเราก็ต้องตั้งลำให้ตรงก่อนนะฮะก่อนนี้ต้องตั้งลำให้ตรงกับรันเวย์ก่อนไม่งั้นไปเดี๋ยวตอนลงจอดจะมีปัญหาเนี่ยผมก็ตั้งลำให้ตรงแล้วก็อย่าลดความเร็วมากเกินไปนะยังต้องมีความเร็วอยู่บ้างนะฮะไม่งั้นถ้าเกิดเครื่องมันหล่นตุ๊บเลยนะพอหล่นตุ๊บเอาขึ้นไม่ได้แล้วนะฮะต้องอย่าช้าเกินไปมันต้องเหลือความเร็วอยู่บ้างนิดหน่อยเนี่ยเดี๋ยวเราจะลงทางรันเวย์นี่นะฮะขวามือตอนนี้เราอยู่ที่ความสูงเนี่ย 2,400 ฟุตนะฮะแล้วก็ใกล้สนามบินมากๆแล้ว
นี่นะฮะเราก็จะเอาอันนี้แล้วกันนะฮะอันนี้เราใกล้หนามิดมากๆแล้วนะฮะผมก็จะต้องอาจจะต้องกดนิดหน่อยไม่งั้นเดี๋ยวอาจจะเลยนะฮะไม่งั้นเดี๋ยวอาจจะเลยกดเล็กน้อยอันนี้อาจจะหัวทิ่มเล็กน้อยนะฮะไม่ค่อยจอดครั้งนี้ไม่ค่อยสมูทนะฮะไม่ค่อยสมูทแต่ว่าก็พอถึงน้ำบินแล้วเนี่ยอาจจะต้องพอถึงลานบินแล้วเนี่ยเราจะต้องความเร็วต้องลดลงต่ำเลยนะฮะไม่งั้นเดี๋ยวมันเลยนะฮะอันนี้เราก็ลดลงต่ำนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราจะให้มันแตะพื้นเองนะฮะเห็นเงาเครื่องแล้วนะฮะพอแตะพื้นปั๊บเราก็เบรกนะฮะเบรกเห็นหอบังคับหอควบคุมการบินก็อยู่ทางซ้ายมือนะฮะเดี๋ยวเราก็จะแล่นแล้วก็นำเครื่องไปจอดเทียบกับลำอื่นๆ ออกตรงนี้เลยก็ได้นะเดี๋ยวเราออกนี้เลยแล้วกันเดี๋ยวออกไปเลยนะฮะเดี๋ยวออกไปเลยจะเห็นเครื่องบินเนี่ยฮะมากมายเลยเครื่องบินเยอะแยะเลยนะฮะที่สนามบินนี้คึกคักมากนะยิ่งช่วงนี้เปิดประเทศแล้วนะฮะสายการบินเนี่ยโอ้โหเข้ามาเมืองไทยหลั่งไหลเยอะมากๆนะเยอะมากๆเดี๋ยวเราจะไปจอดเทียบท่านะฮะอันนี้ผมไม่ได้เน้นเรื่องการวิ่งตรงนี้นะผมมาโชว์สนามบินให้ดูเฉยๆนะฮะอาจจะขับแบบว่าผิดเลนอะไรไปบ้างเดี๋ยวเราก็จะไปจอดตามหลุมต่างๆนี่นะเอาตรงนี้แล้วกันจอดเทียบท่าตรงนี้แล้วกันนะฮะเทียบท่าตรงนี้เลยแล้วก็เดี๋ยวปล่อยผู้โดยสารลงได้โอเคก็นำทุกท่านมาถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพนะฮะถึงแม้ว่าอาจจะไม่ค่อยสมูทเท่าไหร่พบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ